คุยกับเขาบ้างครับผมเขาก็รู้จริงเขารู้สึกคล้ายๆพี่ครับเขาก็เสียใจบ้างแต่ว่าเขาก็ไปเที่ยวอยู่ปล่อยให้เขาไปเที่ยวไปก่อนเขาจะแบบแฮปปี้ทามพี่ก็เสียใจกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเขาจะว่าพี่อ่ะคนเดียวพี่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าที่เขาว่าบิลกินด้วยที่เขาว่าทีมของพี่ด้วยพี่รู้สึกว่าคนเบื้องหลังจริงๆที่เขาทำงานพี่น้องคือคนเบื้องหลังจริงๆที่เขาทำงานกับพี่มาพี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจเลยที่ไม่ได้มาทำงานกับพี่แล้วก็พี่รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจทุกคนทำทุกๆอย่างแบบด้วยความคิดที่ว่าเราอยากจะทำมันให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าอยากให้แบบคือเห็นใจทีมมากกว่าครับมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยทุกคนมีคน2คนก็ต่างความคิดกันแล้วคนพันคนต่างความคิดกันทุกคนมีความคิดที่ต่างกันก็เป็นพื้นที่โซเชียลด้วยที่มันไม่ใช่มีแค่ตัวเพื่อนเขาหรือกลุ่มเพื่อนเขากลุ่มคนสนิทเขาดูแต่มันคือทุกๆคนที่เสพตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนระวังกันตรงนี้ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะเคารพการตัดสินใจของทุกคนพี่ก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามให้เกียรติแล้วก็เคารพการตัดสินใจพี่เหมือนกันได้มีคุยกับเขาบ้างครับผมเขาก็รู้จริงเขารู้สึกคล้ายๆพี่ครับเขาก็เสียใจบ้างแต่ว่าเขาก็ไปเที่ยวอยู่ปล่อยให้เขาไปเที่ยวไปก่อนเขาจะแบบแฮปปี้ทามก็ขอบคุณแล้วกันครับผมที่ขอโทษด้วยแล้วก็ที่จริงรู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์แล้วกันครับผมว่าครั้งหน้าๆเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้ตัวเพียงด้วยให้ตัวเพียงได้เรียนรู้ด้วยว่าที่จริงแล้วการที่เราจะพูดถึงใครการที่เราจะโพสอะไรลงโซเชียลเนี่ยเราต้องระวังขนาดไหน